สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับวันนี้พบกันวันที่21พฤษภาคม2561นะครับวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่22พฤษภาคมก็จะเป็นวันครบรอบ4ปีของการทํารัฐประหารโดยรัฐบาลคสช.นะครับและเช้าวันพรุ่งนี้นะครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็จะมีกําหนดการที่จะเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะแสดงพลังให้รัฐบาลคสช.นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้รับรู้รับทราบว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรในระยะเวลา4ปีที่เข้ามาบริหารประเทศนะครับประเทศชาติมีความเสียหายมีความล้มเหลวแค่ไหนอย่างไรนะครับรวมทั้งจะเป็นการส่งเสียงแทนประชาชนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่ต้องการให้รัฐบาลคสช.นั้นพ้นไปจากอํานาจแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งในทันทีนะครับแต่ดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าดูเหมือนจะมีอุปสรรคค่อนข้างจะมากทีเดียวนะเวลานี้ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจต่างก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปประกบบรรดาแกนนําคนอยากเลือกตั้งหรือแม้แต่ประชาชนนะครับที่ต้องการที่จะร่วมขบวนกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็มีการลงไปในพื้นที่เกือบจะเรียกว่าทุกจุดในหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับมีการไปประกบตัวพยายามที่จะใช้ว่าคำว่าข่มขู่คุกคามก็อาจจะไม่ผิดนักนะครับโน้มน้าวที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้หยุดการเคลื่อนไหวหรือไม่ไปร่วมกิจกรรมที่จะเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นความพยายามอย่างยิ่งนะฮะที่รัฐบาลทหารคสช.ที่ต้องการที่จะสกัดกั้นไม่ให้มีการเดินขบวนของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งเราก็เห็นได้ว่าในช่วงที่มีการรำลึกเหตุการณ์หนองเลือดที่ราชประสงค์ในปี2553นะฮะแล้วก็มีการรำลึกในช่วงพฤษภาคมเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการไปปิดร้านแมคโดนัลด์ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมผูกผ้าแดงที่ราชประสงค์นั่นก็เป็นความพยายามหนึ่งของคสช.ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งในจังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นคนที่สนใจสนับสนุนแล้วก็เคลื่อนไหวในทุกเวทีที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะในเวทีไม่ว่าจะเป็นจุดไหนกรุงเทพต่างจังหวัดเธอก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกลุ่มประชาชนที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เธอเองนั้นแน่นอนเมื่อเข้ามาสู่การเคลื่อนไหวในเชิงการเมืองแบบนี้นะครับก็ย่อมถูกดำเนินคดีเป็นธรรมดานะฮะแล้วก็มีการถูกคุกคามจากทหารตำรวจไปคุกคามที่บ้านของเธออยู่เป็นประจำด้วยเหมือนกันนะครับเธอรู้สึกอย่างไรแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกลุ่มขบวนประชาชนที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยทำไมถึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมนะครับจะไปพูดคุยกับพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบนครปฐมซึ่งเป็นชื่อที่บรรดาน้องๆในกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเรียกพี่เขาอย่างนี้นะครับแต่ว่าชื่อจริงของคุณพี่เขาก็คือคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจอยู่ที่จังหวัดนครปฐมสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจอมขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับครับมีทหารตำรวจไปถึงบ้านกี่ครั้งแล้วครับในรอบวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มาสม่ำเสมอสม่ำเสมอนี่คือมาเกือบทุกวันเลยเหรอฮะมาสม่ำเสมอบางครั้งก็มาทางโทรศัพท์มีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์บ้างแล้วก็แปะโน้ตทิ้งเอาไว้บ้างไม่เจอตัวนะคะครับแล้วก็บางครั้งก็บุกเข้ามาไม่ได้นัดหมายบางครั้งก็นัดอ่ะก็ในรอบหลายครั้งมากในรอบสองสัปดาห์นี้ในรอบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่สักกี่ครั้งแล้วครับทั้งที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์มีโน้ตไว้แล้วก็มาแบบไม่ได้มีการนัดหมายเนี่ยถ้าช่วงสักเร็วๆนี้ก็สี่ครั้งค่ะสี่ครั้งครับมีบางครั้งเห็นว่าพี่เจฟเองก็นั่งอบรมตำรวจทหารที่มาอยู่ด้วยได้พูดอะไรกับเขาแล้วเขามาพูดอะไรกับเราครับเอาพูดเขามาพูดอะไรกับเราก่อนครับในตอนแรกเขาก็จะเหมือนกับที่ไปบ้านเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะครับก็คือก็จะบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็มาเยี่ยมเยียนตามปกติค่ะก็เลยถามเขาว่ามาเยี่ยมเยียนอย่างนี้นะถ้ามันปกติไปเยี่ยมทุกบ้านหรือเปล่าแล้วก็ไปเยี่ยมในอีกฝั่งหนึ่งบ้างหรือเปล่าครับก็จะว่าไม่มีอะไรก็พอถามว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วมันก็ตอบไม่ได้ก็นั่งอมยิ้มไปอมยิ้มมาค่ะแล้วดูเหมือนว่าพี่เจฟเองก็ต้องก็เรียกนะฮะมีการอบรมมีการปรับทัศนคติเจ้าที่ไปด้วยนะได้ผลไหมฮะอันนี้ไม่ทราบว่าพูดได้หรือเปล่านะคะภายใต้เสรีภาพอันจำกัด
อืมก็คือแม้แต่เจ้าหน้าที่เองบางทีก็มีแอบบอกว่าไม่อยากให้การเลือกตั้งแล้วคำถามเขาก็จะเป็น3คำถามเดิมตลอดเวลาค่ะว่าจะไปร่วมกิจกรรมไหมครับจะพาคนไปไหมแล้วถ้าไปแล้วจะชูป้ายว่าเป็นจังหวัดนี้มาหรือเปล่าครับคำถามก็จะซ้ำๆเป็นแค่3คำถามเพราะฉะนั้นพอหลังจาก3คำถามนี้แล้วก็เลยต้องไปคุยกันเรื่องอื่นครับกลายเป็นว่าเขาก็รับฟังเราอะก็คุยให้เขาครับจะรู้ไหมว่ารัฐประหารเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงมีความเห็นบางทีก็ถามเขาค่ะว่าความเห็นเกี่ยวกับบ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงครับซึ่งบางทีเขาก็ตอบว่าเขาก็อยากให้มีการเลือกตั้งแล้วครั้งก็คำถามก็จะคล้ายๆกันเหรอฮะว่าไปไหมแล้วจะเอาคนไปไหมแล้วก็จะไปชูป้ายว่ามาจากจังหวัดไหนอะไรแบบนี้แหละฮะใช่แล้วก็จะแถมท้ายว่าอย่าทำให้ผมเดือดร้อนนะอ้าวแล้วก็เลยถามเขาว่าเกิดจะถามคำถามเพียงเท่านี้นะคะคำถามพื้นๆเนี่ยทำไมไม่ใช้โทรศัพท์มาใช่ไหมคะใช่ครับถามกันทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะเขาก็ตอบว่าต้องมาถ่ายรูปค่ะต้องมาถ่ายรูปแล้วก็ส่งเจ้านายอ๋อครับครับให้เป็นหลักฐานว่ามาแล้วอ๋อครับแล้วพี่เจี๊ยบได้พูดอะไรกับเขาไหมครับว่าหมายถึงว่าได้บอกอะไรกับเขาว่าทําไมถึงต้องออกมาทําอย่างนี้หมายถึงว่าทําไมตัวพี่เจี๊ยบเองต้องออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ได้พูดกับเขาอย่างไรในประเด็นนี้ไหมครับทำกับเจ้าหน้าที่บางชุดที่มีท่าทีเป็นมิตรนะคะก็จะได้คุยกันบ้างบางชุดก็ไม่ได้เป็นมิตรอย่างชุดที่ไม่เป็นมิตรก็เช่นที่ทหารที่มาล่าสุดเมื่อประมาณสัก2-3สัปดาห์ที่ผ่านมามาลักษณะแต่งชุดเต็มยศเหมือนกับจะไปรบมา มีกระติกน้ำมีอะไรแล้วก็ใช้รถฮัมวี่ขับเข้ามาดูน่ากลัวก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นมิตรครับครับอันค้างคนก็แตกตื่นอ๋อครับครับเราต้องเซ็นนาลงนามอะไรในเอกสารเขาไหมครับเวลาทหารตำรวจมาเนี่ยค่ะไม่ส่วนใหญ่ไม่ได้เซ็นค่ะแต่ว่าจะต้องถูกถ่ายรูปค่ะถูกถ่ายรูปคู่กับเจ้าหน้าที่ที่มาอ๋อครับอ๋อก็เลยขอเขาถ่ายรูปกันด้วยครับครับทีนี้อย่างตัวพี่เจี๊ยบเองเนี่ยได้เคลื่อนไหวเข้ามาในกลุ่มของคนอยากเลือกตั้งหรือฝ่ายประชาธิปไตยนี่มันเริ่มมาอย่างไรถึงทําให้ตัวเองเข้ามาสู่ขบวนของกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็ต่อสู้กับอํานาจเผด็จการอยู่ตอนนี้ครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเริ่มจากความอึดอัดมากๆค่ะรู้สึกครั้งแรกก็คือรู้สึกถึงความสองมาตรฐานเอาเรียกว่าไม่มีมาตรฐานดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าระบบยุติธรรมมันไม่ทำงานทั้งหมดทั้งปวงก็มาจากความรู้สึกอึดอัดก่อนอัดแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ควรจะนั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เป็นการเรียกร้องมีกลุ่มกิจกรรมอะไรเราก็ควรจะมาสนับสนุนครับมาให้กำลังใจแล้วก็มาสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะครับอันนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มคนอยากสร้างอะไรเงี้ยก็เริ่มมาก็เข้าร่วมมาตลอดแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะครับก่อนหน้านั้นก็มีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยถ้าจะเรียกว่าเสื้อแดงก็ไม่ทราบว่าจำกัดความของเสื้อแดงคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าหมายถึงคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องการมีสิทธิเสรีภาพคนเท่ากันเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนั้นค่ะไม่ว่าจะใช้สัญลักษณ์อะไรก็ตามครับหมายถึงว่าก่อนที่จะร่วมขบวนกับกลุ่มอยากเลือกตั้งเนี่ยก่อนนั้นเคยร่วมขบวนกับคนเสื้อแดงนปช.อะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับใช่ค่ะเคยร่วมขบวนมาก่อนอ๋อครับแล้วจากนั้นก็มาสู่คนอยากเลือกตั้งในความเป็นนักธุรกิจเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นในยุคคสช.เนี่ยมีอะไรที่สามารถพูดได้ไหมครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ของการในฐานะที่เป็นนักธุรกิจแล้วเป็นรัฐบาลทหารคสช.ในระยะ4ปีเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจโดยรวมแล้วก็ส่วนที่พี่เจี๊ยบเองเผชิญคืออะไรครับที่เจอด้วยตัวเองนะคะก็ไม่ได้คิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันจะลดลงเลยค่ะเวลาที่เราไปติดต่อราชการหรือว่าอะไรเราก็ยังจะต้องแบบเดิมอ่ะอ๋อครับแล้วก็การทุจริตที่สำคัญที่สุดคือการทุจริตคอร์รัปชันใ
ซึ่งเป็นข้ออ้างให้คสช.เข้ามาการยึดอำนาจเนี่ย4ปีผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นกับจะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันไม่มีการตรวจสอบค่ะคือเป็นรัฐบาลที่ไม่มีการตรวจสอบมาครบ4ปีแล้วคุณเจี๊ยบกำลังจะบอกว่าในความเป็นนักธุรกิจในยุคคสช.เนี่ยถ้าจะต้องจ่ายใต้โต๊ะหรือจ่ายค่าน้ำชงน้ำชานี่ก็ยังคงจ่ายเหมือนเดิมมีการจ่ายกันอยู่แล้วก็จ่ายกันมากขึ้นเหมือนที่ผ่านมาหรือยังไงฮะไม่ได้ลดน้อยลงด้วยค่ะก็รู้สึกว่าข้าราชการก็ไม่เหมือนในยุคอย่างเช่นยุคทักษิณนะก็ข้าราชการก็จะเป็นแนวที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนใช่ไหมคะครับจะเป็นแนวนั้นตอนนี้ก็เป็นเหมือนเป็นรัฐราชการประมาณนั้นครับพูดน่าสนใจเรื่องของการเรื่องของนักธุรกิจที่ดีลกับรัฐในเรื่องของข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับการจ่ายใต้โต๊ะบนโต๊ะน้ำชงน้ำชาค่าน้ำชงน้ำชาเนี่ยพวกเปรียบเทียบระหว่างยุครัฐบาลเพื่อไทยทักษิณที่มาจากการเลือกตั้งกับยุคคสช.เนี่ยนักธุรกิจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจ่ายผ่านยังไงอะไรเงี้ยมันชัดมันมีตัวเลขจะบอกตัวเลขอาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันมีข้อมูลที่จะพอบอกกล่าวได้ไหมครับภายใต้เสรีภาพอันจำกัดนะคะก็พูดได้แต่ว่าไม่แตกต่างกันค่ะแล้วก็ในความรู้สึกของตัวอาจจะบอกเป็นตัวเลขไม่ได้นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันแย่ลงกว่าเก่าด้วยซ้ำไปค่ะครับครับคือการจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชาจ่ายใต้โต๊ะก็ยังคงมีอยู่ในทุกรัฐบาลแต่ว่าในรัฐบาลนี้ก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะครับอันนั้นก็แสดงว่าประเด็นที่บอกว่าเข้ามาเพื่อจะแก้ปัญหาการคอร์รัปชันหรือการแก้รัฐบาลโกงนักการเมืองที่เข้ามาโกงเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าไม่ใช่เป็นความจริงอีกแล้วเพราะว่าการที่ข้าราชการมาเป็นนักการเมืองเองก็โกงเหมือนกับนักการเมืองที่เข้ามาเหมือนกันใช่ไหมฮะก็ดูง่ายๆนะคะอย่างคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในคสช.เองเนี่ยครับอย่างคดีนาฬิกา25เดือนว่าอีกหลายๆคดีค่ะก็เรื่องก็จะเงียบไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าระบบยุติธรรมทำงานควรไม่ฟังก์ชันนะคะครับครับทีนี้จากการที่คสช.อย่างการเดินขบวนของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับที่เมืองไทย22พฤษภาคมครับพี่เจี๊ยบจะยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสกัดทุกทางนะฮะสนามกีฬาสนามฟุตบอลที่ธรรมศาสตร์ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็ปิดห้ามใช้นะเครื่องเสียงก็ไม่มีอะไรเงี้ยจะยังไงต่อฮะคิดกันยังไงครับคือคิดว่ารัฐบาลน่าจะใจกว้างนะคะถ้ายังเคลมตัวเองว่าเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเรื่องแค่นี้ก็น่าจะใจกว้างแล้วก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะที่จะให้กดกลุ่มเล็กๆแล้วก็ออกมาโดยสงบสันติปราศจากอาวุธให้มีเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการแสดงความเห็นบ้างมันน่าจะดีกว่าที่จะกดดันให้เขาไปทำอย่างอื่นที่ลงไปอยู่ใต้ดินครับครับแต่ว่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรคสช.ถึงห้ามขนาดนี้ฮะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังพอที่จะพูดได้ยังพอที่จะเคลื่อนไหวได้แต่พอครบรอบ4ปีคสช.เนี่ยทำไมถึงเป็นเรื่องที่คสช.ให้ความเอาจริงเอาจังมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคิดว่าคสช.เองรัฐบาลชุดนี้เองอ่ะก็อยู่ในช่วงที่หมดความชอบธรรมค่ะหมดความชอบธรรมที่จะอยู่มายาวขนาดนี้เพราะว่าที่สัญญาเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าจะอยู่ขอเวลาอีกไม่นานหรือว่าอะไรต่างๆนานาหรือว่าการเลื่อนรถแบบการเลือกตั้งไปเรื่อยๆหลายครั้งก็หมดความชอบธรรมลงไปเรื่อยๆพอหมดความชอบธรรมลงไปเรื่อยๆก็น่าจะทำให้มีกลุ่มต่อต้านมีอะไรๆหลายๆกลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็จุดอ่อนในรัฐบาลเองซึ่งก็มีปัญหาคอร์รัปชันเยอะแยะก็ทำให้น่าจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเปราะบางครับก็เลยต้องใช้ปรับรามที่เข้มข้นมากขึ้นครับเพราะว่าตัวเองก็กำลังอยู่ในจุดที่น่าจะอ่อนแอมากที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะครับครับถ้าอิดก็ไปไม่ได้นะคะไปที่ไหนก็มีแต่ติดป้ายว่าขายหรือให้เช่ากันทั้งนั้นเลยอย่างธุรกิจที่พี่เจี๊ยบทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบเยอะไหมครับในยุคนี้มีตัวอย่างให้เห็นถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไหมครับในธุรกิจของพี่เจี๊ยบเอง
ดีธุรกิจของตัวพี่เองในส่วนตัวกระทบน้อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะผูกขาดเป็นธุรกิจปั๊มน้ำมันอยู่ในท้องถิ่นน่ะอ๋อครับก็เป็นไม่มีคู่แข่งมากอือฮึแต่ว่าสภาพโดยรวมก็ไม่มีกลุ่มไหนเลยที่จะบอกว่าแย่ลงเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมมากๆก็เสียงสะท้อนตัวเลขทางเศรษฐกิจด้วยอะไรมันก็ฟ้องอยู่แล้วก็จนลงเงินเต็มเอาไม่มีครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยการจัดกิจกรรมไม่สามารถทําได้นี่จะยังคงคือการมาห้ามมาเตือนอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือการมาห้ามมาเตือนนี่คือเขาขอไม่ให้ไปเลยใช่ไหมฮะก็ไม่ถึงกับห้ามไม่ให้ไปนะคะแต่ขอความร่วมมือว่าอย่าชวนพรรคพวกไปเยอะๆจะไปคนเดียวก็ไปแต่ว่าอย่าขึ้นเวทีนะอย่าขึ้นเวทีอย่าชูป้ายแล้วก็อย่าแสดงสัญลักษณ์ใดๆอ๋อเอาแค่นั้นเองใช่ไหมครับค่ะนั้นแต่ว่าถ้าเท่านี้นะคะปัญหาก็คือว่าถ้าจะพูดกันเท่านี้อ่ะทำไมจะต้องบุกเข้ามาคุยถึงบ้านด้วยสภาพแบบนั้นนะครับไหลมากันทีหลายๆคนครับอาจจะตรงที่จะมาคุยกันที่เรื่องเท่านี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทางจิตวิทยาหรือเปล่าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้พี่เจี๊ยบก็จะเดินทางไปใช่ไหมกี่โมงหรือว่าจะไปไม่ห้าสุดท้ายแล้วก็ค่ะเย็นนี้นะคะเย็นนี้คือวันจันทร์ในเวลาในประเทศไทยเย็นนี้ตอน5 โมงเย็นเนี่ยก็กิจกรรมก็เหมือนทุกครั้งที่ในมหาลัยธรรมศาสตร์ส่วนพรุ่งนี้เช้าคือเช้าอังคารพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเดินไปทำเนียบค่ะตามกำหนดการของพวกแกนนำกลุ่มนะคะครับแล้วคืนนี้จะก็ครับเพราะว่าคิดว่าไม่ได้คิดว่ามันเป็นความผิดร้ายแรงอะไรนะคะกับการที่เราแค่จะแสดงตนว่าเราเรียกร้องทวงคืนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนออกมาเรียกร้องการเลือกตั้งเนี่ยมันผิดตรงไหนก็ยังนึกไม่ออกเลยค่ะครับครับนะคะแล้วโดยเฉพาะผู้นำที่แบบให้คำมั่นสัญญาแล้วก็เลื่อนลดแบบมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนน่าจะทำได้ครับแต่เห็นทางคสช.ก็บอกว่าก็ไม่เลื่อนไงก็คือกุมภาพันธ์ปี 62ไงทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องหรือยังไงอะไรเงี้ยคิดยังไงฮะแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงนะคะในเมื่อตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐประหารเมื่อ4 ปีกว่าที่แล้วหัวหน้าคสช.ก็ออกมาพูดมากกว่า3-4 ครั้งว่าผมจะไม่ทำรัฐประหารในการสัมภาษณ์ทุกครั้งแล้วในเมื่อมันไม่จริงมาหลายครั้งมากเข้าเนี่ยรวมรถแบบที่ไม่จริงแล้วก็เรื่องการเลือกตั้งก็เลื่อนมาเยอะเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าล้มละลายทางความน่าเชื่อถือไปแล้วอะค่ะแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงอะคะครับครับถ้าไม่มีแรงกดดันถ้าจะประเมินด้วยตัวเองถ้าไม่มีแรงกดก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีเหตุมีข้ออ้างในการที่จะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งทีนี้แต่ว่าเกิดจากเราไม่เชื่อไงครับครับคือหมด ความเชื่อมั่นในส่วนของตัวผู้นำใช่ไหมฮะครับใช่ค่ะก็มีประสบการณ์แล้วบทเรียนแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงใช่ไหมคะครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จริงก็น่าจะกำหนดให้ชัดเจนไปได้มากกว่านี้นะว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับครับแล้วถ้ามีการป้องปรามกันมากขนาดนี้ก็จะทำยิ่งทำให้ไม่เชื่อถ้าคิดว่าจะให้มีการเลือกตั้งจริงๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้บรรยากาศก็น่าจะผ่อนคลายกว่านี้คุณจอมว่าไหมครับนั่นก็เป็นใช่ไหมคะก็เลยแต่บรรยากาศมันไม่ได้ตายลงเลยอ่ะก็ยังมีการคือจำกัดสิทธิเสรีภาพทุกอย่างเลยก็เราก็เลยยังไม่เห็นบรรยากาศที่จะทำตามการเลือกตั้งนี่ก็คือความไม่เชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งสัญญาณที่ออกมานะฮะก็มีคนบอกว่าตอนนี้คสช.กำลังดูดยังไม่เรียบร้อยต้องดูดให้เรียบร้อยก่อนมั่นใจว่าชนะไงฮะถึงจะกำหนดชัดเจนคิดยังไงครับก็ต้องวิเคราะห์ดูเอาจากที่เหตุการณ์ที่บุรีรัมย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะใช่ไหมคะครับเหตุการณ์ที่บุรีรัมย์เราจะตีความว่าคืออะไรอ
ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งทำได้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งจะพูดกันเล็กก็ไม่ได้มันก็เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีอยากให้ผู้นำใจกว้างมากกว่านี้ครับครับทีนี้คุณประยุทธ์เองเวลาบอกว่าจะเลือกตั้งเนี่ยก็มักจะมีอารมณ์อยู่เสมอแล้วก็บอกว่าอ้าวก็แหมเลือกมาถ้าเลือกได้คนไม่ดีขึ้นมาแล้วจะยังไงต่อเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันก็จะเลือกไปก็ต้องให้ได้คนดีเข้ามาแต่ถ้าเลือกไม่ได้คนดีทั้งนั้นอยู่ต่อดีกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าได้คนดีเข้ามาบริหารประเทศจริงๆค่ะถ้าก็อยากให้ท่านประดิษฐ์เครื่องวัดคนดีด้วยนะคะ เครื่องวัดคนดีแบบเราเดินผ่านแล้วมันมีสเกลขึ้นเลยว่าคนนี้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ดีแค่ไหนตราบใดที่ยังไม่มีเครื่องวัดนั้นแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเพราะว่าการไว้เนื้อเชื่อใจให้บริหารประเทศมันไม่ใช่เรื่องของคนดีหรือคนไม่ดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสามารถนะคะความสามารถแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลให้เป็นเหมือนที่ประชาธิปไตยสากลนะคะถ้ามีการตรวจสอบและการถ่วงดุลที่ดีก็ไม่ต้องมานั่งพะวงเรื่องคนดีหรือคนไม่ดีหรอกค่ะครับก็มาตรฐานคนดีก็ดูได้จากตัวนายกดูได้จากตัวครม.ของคสช.ไงฮะอันนี้นี่เราไม่เอาคนดีแบบนี้เลยฮะคนดีแบบนี้เราไม่ต้องการเลยพูดอะไรเยอะกว่านี้ไม่ได้คุณจอมพี่ยังอยู่เมืองไทยอยู่ใช่โอเคผมครับครับดีฮะต้องระวังตัวไว้เอ๊ะแต่ว่าถามนิดนึงพรุ่งนี้คืนนี้จะไปนอนกันยังไงที่ธรรมศาสตร์เนี่ยในเมื่อมันจะอยู่กันถึงเช้าเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคืนนี้ทราบมาว่าเพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดก็ถ้าใครมีบ้านญาติบ้านเพื่อนหรือว่ามีกำลังพอที่จะเปิดโรงแรมนอนก็อยู่แถวนั้นอ๋อครับแต่ว่าจะไม่มีการไปครับที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าถึงตรงนี้พี่ก็ยังไม่ได้สอบถามทางแกนนำเลยค่ะว่าเปิดทำมหาลัยว่ายังไงบ้างครับเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าธรรมศาสตร์เขาปิดสนามฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไม่มีที่ที่จะให้อยู่เนี่ยเราจะอยู่กันยังไงในช่วงคืนนี้ครับยังไม่ค่อยทราบแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับครับปิดแกนนักฮะแต่ว่ายังไงก็ตามก็เดินทางไปเย็นนี้ก็น่าจะยังจัดได้ค่ะนายท่านอะไรก็มีเอาให้ดีที่สุดเนี่ยก็คืออยากให้รัฐบาลใจกว้างนะคะกิจกรรมนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดความไม่สงบวุ่นวายอะไรในบ้านเมืองเลยก็ถ้าเปิดโอกาสเปิดช่องให้มันมีรูระบายสำหรับทุกคนที่เขาอึดอัดนิดนึงเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วภาพของรัฐบาลคสช.ก็จะกับการนาประเทศก็จะเป็นภาพที่ดูดีขึ้นด้วยซ้ำไปการปิดกั้นอย่างนี้ยิ่งจะทำให้ดูไม่ดีกันเข้าไปใหญ่ครับยังไม่กลัวโดนถูกจับถูกดำเนินคดีเหรอฮะเพราะว่าส่วนตัวก็โดนไปแล้ว1คดีนะคะ RDN 50แต่ค่ะโดนไปแล้วแล้วก็เพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยเป็นร้อยๆคนที่เขาก็โดนคดีเขาก็รู้สึกยิ่งมากันมากขึ้นนะคะหลังจากโดนก็ไม่จำนวนคนก็ไม่ได้ลดลงอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าวิธีการยักเยียดคดีให้แบบนี้ก็ไม่น่าจะได้ผลนะคะครับก็ยิ่งทำให้มากันมากขึ้นใช่จะเสียหายกับตัวรัฐบาลเองมากกว่าด้วยแล้วก็การถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะฝากบอกเพื่อนๆด้วยว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วก็คดีไม่ได้สิ้นสุดลงที่ตำรวจให้หมายเรียกเราคดีมันจะต้องไปพิจารณาแล้วก็ขึ้นสู่ศาลแล้วที่ผ่านมาหลายๆครั้งเนี่ยแม้กระทั่งตัวแกนนำเองก็ได้รับการปล่อยตัวศาลให้อนุมัติให้ปล่อยตัวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยซ้ำขนาดเป็นแกนนำนะคะอ๋อมันก็ยังเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแนวทางของคดีแล้วว่าคดีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงอะไรไม่ได้ออกมาแบบก้าวร้าวรุนแรงแค่มาทวงถามสัญญาเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ว่าคสช.ก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็อาจจะมองคนละด้านครั
คนค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไงก็ไม่ทราบอืมอืมมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเยอะนะคะคุณจอมอืมครัเบรื่องใหญ่กว่านี้ที่ควรจะไปโฟกัสอือดีมากกว่านี้ต้องเยอะค่ะอืมที่รัฐบาลควรจะไปโฟกัสนะคะครับเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องราคายางราคาปาล์มน้ำมันทางภาคใต้ตกต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือันนั้นก็มคือเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องวาระที่มันเร่งด่วนกว่าแต่จะมาโฟกัสที่กลุ่มคนตรงนี้ครับปัญหาความไม่สงบในชายแดนสามจังหวัดภาคใต้ด้วยครับครับการเดินในวันเชิญลำดับความสำคัญของให้ถูกต้องก็น่าจะดีค่ะครับการเดินชุมนุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบเองต้องการจะบอกอะไรกับรัฐบาลคสช.ครับกับการร่วมกิจกรรมเดินขบวนจากธรรมศาสตร์ไปทำเนียบในวันพรุ่งนี้ก็แกบอกว่าก็คือบอกว่าก็ขอวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็ฟังประชาชนอือฮึรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงของประชาชนอย่าคิดเองคนเดียวนะคะให้คือสังคมที่มันอารยะเนี่ยมันก็ต้องคิดต่างกันได้ใช่ไหมคะคือแล้วประเทศไทยก็ไม่ใช่ค่ายทหารด้วยก็ต้องฟังกันครับใช้วิธีการที่มันนุ่มนวลกว่านี้นะคะแล้วคุยกันด้วยเหตุผลนะคะว่าคนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหรือว่ากลุ่มอื่นๆก็มีเหตุผลจะบอกรัฐบาลเพียงแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ให้ไม่มีพื้นที่ใดๆเลยแล้วก็ในเมื่อในรัฐบาลก็ไม่มีฝ่ายค้านด้วยใช่ไหมคะก็ไม่เหลือพื้นที่ใดๆที่จะให้ตรวจสอบหรือให้แสดงความก็อยากให้ระบอบให้สร้างบรรยากาศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยให้คนรู้สึกมากขึ้นนะคะหลังจากที่4ปีมาเนี่ยก็ถูกปล้นเอาสิทธิเสรีภาพเยอะแล้วค่ะแม้กระทั่งจะกินแซนด์วิชจะไปอ่าน194ในที่สาธารณะหรือว่าแม้กระทั่งบางทีไปยืนเฉยๆครับปลุกนี้ปลุกที่เห็นไปยืนเฉยๆในบางจุดก็โดนรวบตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดนเรียกเป็นทัศนคติคืออยากให้ผ่อนคลายในเมื่อสร้างบรรยากาศของการเลือกตั้งแล้วคิดว่าตัวเองจะทำตามสัญญาทำให้ประชาชนสบายใจมีพื้นที่ในการแสดงออกในการเสนอความคิดเห็นฟังกันครับก็น่าจะดีนะคะครับครับคุณเชื่อคิดอย่างไรเพราะว่าถูกมองว่าเป็นกลุ่มมีการเมืองให้การสนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ล้วนแล้วเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลคสช.ซึ่งก็อาจจะหมายรวมไปถึงกลุ่มเดียวกับเพื่อไทยกลุ่มเดียวกับนปช.อะไรพวกนี้ฮะคิดยังไงกับข้อกล่าวหานี้ครับหรือว่าข้อกล่าวหามันก็คือข้อกล่าวแต่ว่าจริงๆก็คือกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยพี่ยังไม่ทราบเลยว่าจะให้คำจำกัดความอะไรมันก็คือคนที่เรียกร้องความเสมอภาคเรียกร้องอะไรปกติครับไม่ใช่กลุ่มคนที่น่ากลัวอะไรมันก็ควรจะก้าวพ้นตรงนั้นไปได้แล้วนะครับคือไม่กลัวครับครับมีบอกว่าเอ๊ะกลุ่มนี้ได้รับท่อน้ำเลี้ยงจากเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมครับคือกิจกรรมพวกนี้นะคะเท่าที่พี่เห็นกิจกรรมพวกนี้ไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะคุณจอมอ๋อครับรถขยายเสียงเก่าๆเล็กๆคันหนึ่งเช่ามาก็ไม่กี่พันบาทนะคะแล้วก็มันไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรจริงๆนะคะไม่ทราบว่าจะต้องใช้ท่อน้ำเลี้ยงอะไรแล้วพวกเราก็ทุกทางก็จะมีกล่องแล้วก็ระดมให้คนหยอดเงินใส่กล่องช่วยเหลือกันครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องใช้เงินเยอะอะไม่ถึงขนาดจะต้องเลี้ยงอะไรครับครับพวกเราก็ช่วยตัวเองกันได้ค่ะแล้วก็มีวิธีที่จะระดมทุนจากพวกเรากันเองเช่นเวลาที่มีการถูกจับเป็นที่ประกันตัวเนี่ยบางทีอย่างแกนนำอย่างคุณโบอย่างเงี้ยค่ะก็แค่เพื่ออะไรปะประกาศทางเฟซบุ๊กแป๊บเดียวเองก็มีคนโอนไปให้อะไรแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อเราถูกดำเนินคดีไม่เห็นจะต้องใช้ท่อน้ำเลี้ยงอะไรค่ะครับเห็นว่าพี่เจี๊ยบเองข้อกล่าวหามันก็คือข้อกล่าวหาค่ะก็คือ
ถ้าคิดจะกล่าวหากันอย่างนั้นคือจะพูดยังไงก็ได้แต่อกื็มต้องพูดบนหลักของเหตุผลด้วยอ่อะืมครับเห็นว่าพี่เจี๊ยบเองก็ถูกมองว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับ ไม่เคยเลยค่ะเพรอา๋ะอว่าเหรอฮะไม่ใช่แบบนั้นค่ะไม่ใช่แบบอน๋ัอ้นครับเราก็แบ่งที่กันอืมแบ่งหน้าที่กันตามภาษาประชาชนของเราที่ไม่ได้มาจากต่างที่อะค่ะอทืุมกเพศวัยทุกอายุเลยก็แค่มีความอึดอัดขัดข้องใจในเรื่องเดียวกันอืมมารวมตัวอืมครับดูความเคลื่อนไหวของเด็กเด็กหรือเด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นน้องรุ่นอะไรต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นแกนนำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนี้แล้วเนี่ยรู้สึกมีความหวังไหมครับกับอนาคตประเทศหรือว่ามองอย่างไรกับเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ครับก็มีความหวังอือฮึแต่ว่าในส่วนตัวคิดว่าจํานวนเนี่ยน้อยอยู่อ่ะอืมจํานวนหมายถึงไม่ได้หมายถึงจํานวนคนที่คิดเหมือนกันหมายถึงจํานวนคนที่จะกล้าออกมาอยู่แถวหน้าเนี่ยครับคือยังน้อยอยู่อือฮึนะคะบางทีก็ครอบครัวหรือพ่อแม่พี่น้องก็จะไม่เห็นด้วยที่จะออกมาอืมคือทุกคนเหมือนกับว่าจะสนับสนุนให้มีคนออกมาเรียกร้องออกมาไฟท์ออกมาแสดงออกแต่ขอให้คนคนนั้นไม่ใช่ลูกหลานหรือคนในครอบครัวตัวเองอ๋อครับอืมแสดงว่าน้องๆเหล่านี้ก็เสียสละกันมากนะทั้งชีวิตส่วนตัเสวียสทั้งละครอบมคารกัๆวเลยอืมก็คิดว่าคงมีอีกเยอะนะคะก็เห็นตื่นตัวกันเยอะนะในหลายๆมหาลัยอ๋อตามมหาลัยขอนแก่นหรือว่าก็ไม่ทราบก็มีนะมหาลัยเกษตรมหาลัยขอนแก่นอืมมหาลัยเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีออกมาทํากิจกรรมกันเป็นระยะเรื่อือมยๆแต่ว่าการถูกสกัดกั้นเช่นบางครั้งปีก่อนที่ทํากิจกรรมที่ใต้ถุนตึกอะไรสักอย่างที่ทราบที่มหาลัยขอนแก่นเนี่ยค่ะก็ถูกตัดน้ำตัดไฟบ้างนะคอืะมก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรในระดับท้องถิ่นอ่ะทำเกินกว่าเหตุอืมหรือว่าเนี่ยอืมไม่ทราบหรือรับนโยบายมาว่าให้ห้ามปรามหรือให้สกัดกั้นแต่ว่าการใช้วิจารณญาณในการไปสกัดกั้นก็อาจจะเกินกว่าเหตุในบางจุดบางที่คิดอไืว้มอืมครับครับพี่เจฟเองได้ที่ก็จะเพลย์เซฟตัวเองทำเต็มที่เพลย์เซฟไว้ก่อนอืมห้ามใดๆทิ้งครับครับพี่เจฟได้มีการเดินทางไปในหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันที่เป็นกิจกรรมในเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ไหมครับเห็นความตื่นตัวของแต่ละภาคแล้วเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนหรือแต่ละพื้นที่ที่เดินทางไปมีปัญหามีอุปสรรคมีความตื่นตัวแค่ไหนอย่างไรครับบางที่ก็ไม่ได้เดินทางเองค่ะว่าจากที่ก็สื่อสารกันผ่านทางโซเชียลใช่ไหมอืมก็ทำภาคอีสานทำอะไรก็คือไม่มีปัญหาแต่ว่าภาคใต้นี่ก็รู้สึกก็มีความตื่นตัวทางการเมืองเยอะนะคะก็มีเพื่อนๆจากภาคใต้ก็ที่เขาบอกว่าเออมีจะนัดเจอกันว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันที่ภาคใต้ก็มีเยอะสมควรอืมอืมครับก็พวกนี้ก็ได้รับผลกระทบจากที่รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะอืมตายก็แย่อืมครับครับซึ่งก็จะเรียกว่ามีผลกระทบกันค่อนข้างจะแต่ละภาคนะฮะแล้วก็มีผลกระทบกันอยู่เพราะงั้นทุกคนที่ออกมาก็เพื่อที่จะให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เข้ามาแก้ปัญหาพวกเขาได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เข้าใจปัญหาจริงๆมากกว่ารัฐบาลนี้นั่นเป็นข้อเรียกร้องส่วนสําคัญของประชาชนในแต่ละภาคนะครับอืมเขาก็สบายใจอย่างใช่ไหมถ้ามีเวทีให้เขาตอนนี้ก็คือถ้ารวมกลุ่มกันเกินห้าคนก็จะเจอคดีแล้วอะค่ะอืมเพราะฉะนั้นครกั็บจะไม่มีการรวมกลุ่มเลยอืมอืมอืมก็คิดว่าแม้กระทั่งบอกว่าจะมีการเลือกตั้งตามรถแมพภายในเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็ยังไม่ยอมให้พรรคการเมืองอืมทำทางการเมืองเลยอืมอันนี้ก็คือเช่นครับครับก็น่าจะเปิดบรรยากาศให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้แล้วให้นักการเมืองเขาสะท้อนเสียงเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อืมออกมาได้แล้วอืมครับครับก็แม้กระทั่งกลุ่มที่เคยสนับสนุนปสช.กลุ่มที่เคยเรียกร้องให้เข้ามารัฐประหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนั้นก็เปลี่ยนใจกันเยอะแล้วนะคะอ๋อครับ
ครับแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงออกมาสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับพื้นที่ในการแสดงออกมันเสี่ยงมากคุณจอมอืนมะเวลาเราเห็นไอ้นี้แล้วเราก็ไม่อยากเสียเวลาคนก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะต้องหยุดค้าขายเสียเวลาไปอืขึ้นมศาลไปครับใช่ก็ความกดดันจากครอบครัวด้วยอืมครับอาจจะมีคนจะอืมหรือแล้วก็ต้นทุนของบางคนก็ไม่จำกัดบางคนยังมีธุรกิจที่จะต้องพึ่งพาอาศัยระบบราชการยังจะต้องเป็นมิตรกอัืบมใช่ระบบราชการเขาก็กลัวว่าเขาจะได้รับผลกระทบบางคนก็อาจจะใช้วิธีแอบสนับสนุนเงียบอืๆนมะคะอืมครับมีวิธีที่แต่ละคนก็จะคิดขึ้นมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาออกหน้าหรือออกเดินอืมครับหรืออยู่แถวหน้าแต่ว่ามีเป็นสนับสนุนมากมายค่ะครับครับอย่างพี่เจี๊ยบเองได้รับผลกระทบในแง่ของครอบครัวและธุรกิจอะไรไหมครับกับการเปิดหน้าออกมาต่อต้านกับเผด็จการแบบนี้ครับก็ได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าได้รับผลกระทบเพราะว่าก็มีพี่น้องที่คิดไม่เหมือนกันก็มีความบาดหมางเล็กๆเกิดขึ้นมาก็มีแต่ก็คิดว่าเราเลือกว่าความอึดอัดของเรามันมีมากกว่าครับที่ตัวเองคิดครับแต่ว่าในทุกคนได้รับผลกระทบใช่ได้รับผลกระทบมากน้อยทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยของแต่ละคนว่าจะจิตกับของตัวเองได้ยังไงนะคะที่จะได้ออกมาใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงธุรกิจนะฮะมีไหมฮะจากการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ของพี่อย่างที่เรียนไปตออ๋อนแรกแล้วก็ครัอบาจจะน้อยอาจจะมน้ัอนยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างปลูกขาดอืมแต่ที่พี่ทำปั๊มน้ำมันแล้วก็ในพื้นที่นี้มันก็มีอยู่แค่เดียวอ๋อครับก็อาจจะไม่ค่อยมีคู่แข่แงต่เราก็ไม่ได้ก้าวร้าวรุนแรงอืมไม่ได้ก้าวร้าวรุนแรงก็แม้กระทั่งเพื่อนต่างสีก็เป็นมิตรกันนะอืมครับครับก็ดีก็อุดหนุนยังอุดก็ยังเป็นมิตรกันนอะืคะมครับครับเพราะฉะนั้นคือเข้าใจว่าฮะโลกของเหตุผลนะคะคุณคจรัับครับครับมันเป็นโลกของเหตุผลอืมคนทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันแหละอืมครับครักบ็ก็กลายเป็นว่าก็กลับเหมือนกับจะมาคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะอืมเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วอกื็มเป็นลักษณะมาปรับปรุงด้วยซึ่งกันและกันมากขึ้นครับครับครับเนี่ยมีอะไรที่จะพูดกับประชาชนที่ยังคงไม่กล้าออกมามีความกลัวแล้วก็อาจจะกลัวว่าจะกระทบกลัวว่าจะถูกอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยฮะทั้งๆที่ไม่ได้คือทั้งๆที่เห็นด้วยแต่ยังไม่มีความกล้าพอเนี่ยที่จะออกมาร่วมกิจกรรมกันมากๆเนี่ยจะมีอะไรที่จะพูดกับคนเหล่านี้ให้ร่วมกันในการที่จะเกิดประชาธิปไตยในเมืองไทยครับพูดไม่ได้เลยค่ะคุอณ๋อจอมถ้าเกิดครับเราพูดอะไรมันก็จะหายุยงปลุกปั่นหรือเปล่าอค๋อะใช่ครับหนักนะเออยุยงปลุกปั่นเนี่ยก็เออใช่ไหมคะพูกด็อะไรต้องไดระ้วเัพงียงแต่ว่าก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนนะอ่าถ้าเราครับว่าเราอึดอัดก็เรา4 ปีที่ผ่านมาเราสูญเสียมามากแล้วนะคะอือฮึในทุกมิติเลยสูญเสียสิทธิเสรีภาพเราสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นบางประเทศเขาก็บอยคอตเขาก็ไม่ซื้อสินค้าของเราใช่ไหมคะอือฮึเพราะเป็นประเทศที่ก็อาจจะการรัฐประหารครับก็เสียหายในทุกมิติแล้วก็ทั้งสุดท้ายก็คือมิติของคุณค่าของความเป็นมนุษย์อืมคือเสียอะไรก็เสียแต่ว่าเสียคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยซึ่งเราก็เกิดมาพร้อมกับอะไรที่มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์คอืือความสำนึกในเรื่องความยุติธรรมอืมใช่ไหมคะครับเราก็มีความสำนึกเห็นแล้วว่าอะไรที่มันไม่เป็นธรรมเลยอย่างเงี้ยอืมถ้าเราก็ใครทนไม่ได้อืมใครที่ทนไม่ได้เขาก็จะแสดงออกในรูปแบบต่างๆกันอืมอืมครับก็เป็นเรื่องของแต่ละคนจิตวิญญาณของแต่ละคนแล้วก็ชั่งน้ำหนักกันเอาเองอืมว่าเราจะยอมถูกกดขี่แบบนี้นะไม่ให้เราพูดไม่ให้เราคิดนะอืแล้มวก็แม้กระทั่งในโลกไซเบอร์เนี่ยก็ถูกติดตามใช่ไหมคะที่มีข่าวว่าก็จะมีการไล่ล่าอะไรกันต่างๆกับเกียดคดีอะไรกันต่างๆก็เป็นเรื่องของ
เรื่องที่น่าเศร้านะคะคุณจอมครับใช่เป็นเรคื่รอังบที่น่าเศร้าว่าประเทศไทยของเราอะเดินมาถึงจุดนี้ยังไงนะอืมใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็สุดท้ายมีอะไรที่จะฝากถึงหรือพูดถึงรัฐบาลคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไหมครับกับการไปเดินขบวนในวันพรุ่งนี้ก็ตั้งใจดีมากเลยนะคะไม่ค่อยกล้าพูดอะไรครับคือก็ถ้าเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาก็คือก็จะพูดว่าเราน่าจะอยู่ร่วมกันได้นะอือฮึคือคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะเราน่าจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยสันติว่าขอให้เลือกใช้วิธีอะไรก็ได้ที่เป็นวิธีที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นวิธีที่มันถูกหลักประชาธิปไตยสากลอือฮึที่ต่างชาตินะประเทศเนี่ยเขายอมรับได้นะคะเขาก็จับตาดูอยู่ก็การปิดกั้นการรับรู้มันก็ไม่แฟร์อืมครับครับแล้วก็เสนอท่านแบบเนี้ยนะคะคก็รับไม่กล้าไปว่าอะไรอทื่านมครับส่วนว่าท่านออกไปเถอะลาออกไปหรือออกไปเลยแล้วก็ให้เลือกตั้งโดยเร็วอันนี้ก็คือเป็นข้อเรียกร้องหลักที่อยากจะบอกท่านเหมือนกันไหมฮะก็คือตอนนี้ก็ควรจะเป็นรัฐบาลรักษาการใช่ไหมคะปกติรัฐบาลที่มาจากตั้งเนี่ยในภาวะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นภาวะที่จะไปเดินสายว่าจะเป็นภาวะที่จะมาเริ่มปฏิรูปอะไรต่ออะไรแล้วอืจะเป็มนภาวะที่ควรจะทําแบบรักษาการค่ะตามมารยาทใช่ไหมครับอืใชม่ไหมคะอืมอืมก็ต้องเตรียมตัวให้มันมีการเลือกตั้งให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดครับไม่สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยให้ประชาชนครับไม่ใช่มาลงเลือกตั้งแข่งกับคนอื่นซะเองทั้งๆตัวเองเป็นผู้สร้างกติกาใช่ไหมครับอืมก็นะก็ต้องทำตามสัญญาอืมผิดสัญญามาหลายข้อแล้วครับสัญญาข้อสุดท้ายนี้ถ้าท่านรักษาสัญญาก็คงไม่มีใครนะก็ต้องดูตัวอย่างเราเห็นการเลือกตั้งที่มาเลเซียนะคุณจอมครับใช่ครับตั้งที่มาเลเซียก็มันก็เป็นดัชนีเหมือนเป็นอย่างเพราะว่าก็เป็นประเทศในเอเชียด้วยกันมันก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันครับเห็นปรากฏการณ์แลนด์สไลด์แล้วคือการที่กดเอาไว้ไม่ให้คนพูดนะคะแต่เขาคิดได้เขาอาจจะพูดออกมาเสียงดังๆไม่ได้เขาไม่ออกมาเดินขบวนหรือว่าอะไรแต่เวลาที่เขาควบคู่หาแล้วมันก็เขาก็จะตัดสินได้ค่ะอืมครับครับแล้วถ้าท่านมั่นใจในคะแนนนิยมจากตัวต่างๆที่เห็นว่าได้รับคะแนนนิยมมากไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับขับสู้ท่านเป็นอย่างดีนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้การเลือกตั้งท่านก็น่าจะประสบความสำเร็จก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งอืมครับก็จะมีการโดยไวอืมขอให้ท่านมั่นใจอืมครับก็ถ้ามีผลงานแล้วมีผลงานแล้วประชาชนก็จะเลือกท่านเองค่ะครับครับเอาละครับก็ขอบคุณมากพี่เจี๊ยบครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ปลอดภัยสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับคุณมากค่ะคุณจางฝากครควัามบระลึกถึงไปถึงพี่น้องเราที่สหรัฐอเมริกาทุกคนด้วยครนัะบขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับได้ครับคุขณอบคุคณรับครับสวัสดีครับเช่นกันครับพี่เจี๊ยบนครปฐมนะครับคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับก็เป็นนักธุรกิจที่ร่วมต่อสู้กับประชาชนที่ต้องเรียกร้องประชาธิปไตยและต้องการให้ประเทศกลับไปสู่การเลือกตั้งและก็เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่เสียสละตัวเองออกมาเพื่อร่วมกันกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับที่จะให้เกิดการเลือกตั้งเร็วๆและนําไปสู่การที่จะให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของคนกลุ่มอยากเลือกตั้งที่มีหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุแล้วก็หลายๆกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่าอย่างที่ว่านะฮะว่าพรุ่งนี้จะสามารถทําได้หรือไม่เพราะว่าคสช.หน่วยงานความมั่นคงเองก็พยายามที่จะสกัดกั้นในทุกวิถีทางนะฮะก็คงติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ